อ๋อไม่อยู่พี่ซีอยู่แล้วโอเควันนี้นั่งลึกดีครับพี่วันสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งลึกนึกอะไรครับพี่นึกถึงไอ้เอ็ดดี้ไงตาเตี้ยอะไรยังเพิ่งคุยหน้าผาเมื่อกี้ตอนตีห้าบอกเอ้ามันหายไปไหนแล้วมันเหมือนคนในครอบครัวละเพราะมันไม่เห็นมันแล้วก็อ๋อไอโอบอกไปนานแล้วก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวแหละสังกะลีทุกคนมีค่าหมดไม่ใช่ไม่มีค่าพอมันไม่เห็นหน้ามันก็ถามไถ่กันนี่คือภาพบรรยากาศสวยๆงามๆของชาวพุทธหรือว่าศาสนาพุทธนะครับนี่คือสมภิสงฆ์หรือว่าคณะสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ทุกเช้านะครับท่านจะเห็นภาพแบบนี้หากว่าท่านเบื่อท่านก็ย้ายช่องไปถ้าเกิดว่าดูแล้วมันสวยงามตาก็ดูไปดูพวกTikTok ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดอคตินะพูดจริงเพราะว่าเราต้องยอมรับเพราะว่าพระอ่ะดูแล้วตอนนี้ไม่มีค่าไม่มีอะไรในหัวใจของท่านหรอกแต่เวลาตายนี่แหละท่านก็พึ่งพระที่ตอนท่านมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจท่านไม่รู้หรอกว่าพระนะครับทุกรูปในประเทศไทยเนี่ยท่านก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านตามกิจของท่านนะครับบำเพ็ญเพียรนะครับซึ่งมาเป็นลูกตถาคตเนี่ยก็ซาบซึ้งหรือว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับก็มาบวชเพื่อสละอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแก้วแหวนเงินทองสละแม้กระทั่งตัวตนสละแม้กระทั่งทิฏฐิอารมณ์ทุกอย่างมาพัฒนาเพื่อให้เป็นสมมติสงฆ์อยู่ในศีลอยู่ในธรรมบำเพ็ญเพียรเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบเนื่องเพื่อจรรลงอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเอาไว้นะครับก็แล้วแต่ท่านต่างจิตต่างใจเนาะนะครับท่านจะไม่นับถือท่านจะนับถือหรือจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็อยู่ที่ตัวท่านเหมือนที่ผมเกริ่นนั่งรถมาจากวัดป่าบ่อน้ำอินก็นึกถึงสังฆลีคนหนึ่งเราก็ไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าเนาะมันเป็นกรรมใครกรรมมันทั้งที่เขามาอยู่ก่อนผมนี่โอ้ตั้งแต่วัดป่าบ่อน้ำอินนี่ยังกุฏิยังไม่เยอะเลยอ่ะเขาถือว่าเขาอยู่ร่วมเขาอยู่กับพี่เอ๋นะยังนั่งถามคือเราไม่เห็นแต่เราไม่ได้สังเกตไงแต่เขาว่าไปนานแล้วแหละใช่ไหมน็อตใครยังไม่รู้เลยพี่ก็เพิ่งมานั่งลึกว่าเอ้ยมันหายไปไหนวะธรรมดาเนี่ยมันจะนั่งมันจะเดินคู่กับครูบาดลไปแบ๊กก็จะเข้าไปไหมไม่จะได้เห็นฝั่งนี้จะเห็นพระไงที่เขามายืนตรงนี้เอาต่อพี่ผมยังไม่รู้เลยว่าใครเอ็ดดี้ชื่อแม่เอ็ดดี้ไหมโอ้แต่ก่อนเขาเป็นพระใช่ก็พี่ก็พูดเขาเป็นพระและคนนี้พระเนี่ยสายกรรมฐานหรือว่าวัดป่าทุกที่อ่ะไม่จำเป็นร้องวัดป่าไปนะไม่กินอ่ะพระที่นี่ไม่เก็บเงินไม่พกเงินแล้วคนนี้เขาบวชพ่อแม่เขาลำบากไงเขาบวชได้พรรษาหนึ่งมั้งหรือสองพรรษาประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับเราก็สึกออกมาสึกออกมาหลุดตาใช่ว่าเขานี่แยกกันกับเมียหรือเปล่าแบบเลิกลากันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราไม่ได้ให้ร้ายเขานะพูดถึงคุณงามความดีที่เขาอยู่วัดก็อยากบวชพระที่วัดป่าแต่พอสึกออกมาหลวงตาก็เล็งเห็นว่าในเมื่อพ่อแม่ลำบากเนาะเงินทองไม่มีสึกออกไปเพราะว่าคนเราเนี่ยเป็นฆราวาสอย่างพวกเราเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องใช้เงินนั่นแหละ เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ครอบครัวด้วยหลวงตาก็ให้ทำงานให้ทำงานสร้างกุฏิอะไรอย่างนี้ทำงานสร้างกุฏิบ้างอยู่กับพี่เอ๋แหละอยู่ช่างเอ๋ก็จะมีเงินท้องเนาะหลวงตาท่านก็เมตตาก็ให้เพื่อเอาไปดูแลพ่อแม่อะไรอย่างนี้ก็อยู่ได้นานนะเขาก็อยู่นานนะแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปอยู่ๆเขาก็กลับมาอยู่เขาก็หายไปจนสุดท้ายล่าสุดก่อนเขาที่จะไปเนี่ยเขาไปหายอุดรร้านยาไอ้เปรี้ยว
แล้วเขาก็กลับมานั่งรถมากับพี่นั่งรถเอาผ่านสีขาวบ้านเขาอยู่ที่นั่นเลยใช่อยู่กับนั่งรถอีเจนนั่นแหละเข้ามาเราก็เห็นเขาทำงานเขาก็ปกติจนเขาว่าพี่ไม่ได้สังเกตเนี่ยเหมือนน็อตแหละจนเมื่อคืนนั่งนึกไงนั่งถึงพูดว่านิสัยคนเราไม่เหมือนกันนั่งคุยไอ้กุ๊กนิสบารมีนิสัยไม่เหมือนกันอยู่ที่ใครจะพัฒนาได้เร็วครับพัฒนาได้ช้าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ปัญญาเนาะแล้วก็มานั่งนึกถึงเอ็ดดี้นั่นแหละก็พูดขอพูดหน่อยมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากมายก็มันเป็นวาสนาเป็นกรรมกรรมใครกรรมมันวาสนาใครวาสนามันบารมีใครบารมีมันบารมีก็คือนิสัยนั่นแหละถ้าเกิดใครอยู่ได้นานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่านิสัยเราอยู่กับพระกับแม่ชีได้วัดป่าได้อะไรอย่างนี้ได้มันไม่มีใครที่มาอยู่ได้หรอกอย่ามาพูดว่าพวกเรามาอยู่เพื่อผลประโยชน์อย่ามาพูดท่านจะคิดยังไงก็เรื่องของท่านแต่อย่ามาพูดให้เราได้ยินเราก็ขออธิบายตอบพระเนี่ยอยู่ยากนะเหมือนที่หลวงตาพูดอะถ้าว่าท่านอยากจะปกป้องพระพุทธศาสนาอยากจะได้พระดีๆในเมื่อท่านพูดอยากได้พระดีๆมาบวชมาบวชซึ่งจะได้เป็นแม่แบบหรือว่าพ่อแบบหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับพระพุทธศาสนานะครับท่านอย่ามาตัดสินใจหรือว่าเอามาตรฐานหรือว่าความรู้ของท่านมาตัดสินคนอื่นมาตัดสินพระมาว่าพระมาด่าพระกรรมหรือเวรมันมีแน่นอนท่านได้รับแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองใช่ไหมพี่วัดใช่การมาอยู่เนี่ยเราอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวในเรื่องภายนอกเนี่ยแทบจะตัดออกไปเลยเราไม่สนใจไม่รับรู้อะไรด้วยไม่ดูทีวีไม่ฟังเพลงก็มีบ้างแต่ว่าเราไม่ยึดติดก็แค่ว่าผ่านแต่ว่าการเป็นอยู่เนี่ยเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมขั้นแรกเลยแล้วก็อนาปานสตินะทำไปทำนิดน้อยทำไปก็ถือว่าทำแต่ว่าถ้าทำได้เยอะก็ดีกับตัวเรานี่แหละใช่ตาก็บอกทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำใช่นี่แหละคำนี้ใช้ได้เลยใช้ได้ตลอดชีวิตด้วยไม่ใช่ว่าใช้ผ่านๆเมื่อคืนหลวงตาที่ผมชอบนะคำหนึ่งท่านบอกว่าถ้าศึกษาแค่ตำราแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ทำให้กิเลสถลอกปอกเปื่อยหรอกหลวงตาบอกโอ้ยไอ้ตำราเนี่ยผมบอกตรงๆผมเรียนมาผมยังไม่เคยใช้ไอ้วิชาเรียนของผมเลยเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองมองเนี่ยมันจะไปใช้อะไรได้แต่มันคือกฎตำราก็คือกฎระเบียบวินัยของสงฆ์นั่นเองปริยัติอย่างเงี้ยจริงๆพุทธกาลสมัยก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันก็ไม่มีนะสังฆยานาก็ยังไม่มายังไม่มีใบลานยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเท่าไรอะไรเงี้ยมันก็มีตั้งแต่พุทธกาลที่หลวงตาพูดอ่ะตั้งแต่พุทธกาลเริ่มพระเริ่มทำผิดจนพระพุทธเจ้าเล็งเห็นท่านก็เลยข้อนี้ไม่ดีนะอะไรไม่ดีนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้คุณมีกฎหมายให้มีปริยัติอะไรอย่างไรก็แล้วแต่พระจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวของท่านมันอยู่ที่ใจทั้งหมดมันอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจอะไรก็แล้วแต่สู้ปฏิบัติไม่ได้ต่อให้คุณมีความรู้คุณไม่ทำงานคุณไม่มีเงินหรอกไม่มีทางหรอกถ้าคุณไม่ปฏิบัติทำงานใช่ไหมคุณจะเอาความรู้มานั่งยังไงอ่ะมานั่งเทียนเพื่อเรียกเงินมันไม่มีทางหรอกแล้วพระเยอะแค่ไหนที่เห็นเนี่ยก็วัดป่าวนะพระอินทร์ทั้งนั้นนะครับไม่มีพระอะไรที่แทรกแซงจ้างมาเขมรหรือว่าพี่น้องชาวเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาสปลาวหรือว่าเมียนมาไม่มีแต่ก็มีพระคันธุกะนะเมื่อเช้านี้มั้ง4รูปมาจากประเทศสปลาวก็รู้ว่าวัดป่าวนาพิอินท่านรู้ไงมาอยากมาเที่ยวอยากจะมานอนพักผ่อนมาพักหลวงตาก็จัดกุฏิให้ก็มีหลวงตายังพูดเลยบอกถ้าเกิดใครอยากจะสึกก็สึกออกไปสึกออกไปกุฏิจะได้ว่างหน่อยเนาะใช่กุฏิจะได้ว่างเนาะอย่าลังเลอย่าลังเลใช่ไหมเหมือนอย่างที่คนพูดอะความรู้เนี่ยแค่ปริญญา6อย่าลืมว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเนี่ยปริญญา9เขาก็มีใช่ไหมปริญญา10ก็มีนะ
จากพระธรรมกายนะจากวัดพระธรรมกายมีปริญญา10อ๋อมีปริญญา10หลวงตาปริญญา11ปริญญา11นี่ยังผมได้ปริญญา25ท่านที่ท่านบอกว่าปริญญา11เพราะว่ามันมีเหตุอยู่นะเพราะว่าคนก็บอกว่าเฮ้ยหลวงตาทำไมพูดโม้พูดอะไรมันมีแค่ปริญญา9ใช่แต่จริงๆมันมีปริญญา10ด้วยแต่ว่าของหลวงตานี่แกแค่เปรียบเลยว่าอ๋อที่เรื่องผีป่ะที่ว่าลงใช่ไหมที่ว่าพระมหาท่านแล้วทีนี้ก็ให้ไปอยู่9ให้ไปอยู่ในป่าช้าทีนี้พอให้ไปอยู่พอพระปริญญาพระท่านมหาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็บอกว่าท่านอยู่ป่าอยู่เขาได้ยังไงต้องใช้คาถาสวดมนต์ตัวนั้นตัวนี้นะเพื่อกันผีได้ไม่กลัวทีนี้หลวงตาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปอยู่ตรงป่าช้าให้หน่อยเพราะสมัยนั้นหลวงตาก็อยู่ใช่ๆที่ว่านอนกุฏิเอาโลมาทำให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงก็ด้วยความที่ว่าพาลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมาเยอะหน้าก็ไปจริงก็ไปแต่ว่ากลัวไงกลัวที่ตดหดหายก็เลยเข้ามาหาเรื่องนี้พี่ก็รู้หลวงตาเล่าหลายครั้งแล้วแหละหลวงตาก็เลยพูดแบบได้ทีผมถามพระองค์นั้นเลยบอกว่าผมกลัวผมไม่ไหวแล้วก็เลยมาถามว่าหลวงตาอยู่ได้ยังไงทำไมไม่กลัวท่านจบปริญญาไหนดันมาถามหลวงตาอย่างนี้ผมจบปริญญา11ครับไปพักที่หลวงตาก็ไม่ได้เรียนปริยัติเลยไม่ได้เรียนก็เป็นพูดคำสรรพยอกใช่คำสรรพยอกหยอกล้อไอ้คนที่ฟังแบบเรียกคนไม่มีปัญญาเรียกคำสรรพยอกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไอ้คนที่ไปอินไปจริงจังกับชีวิตไงที่หลวงตาบอกว่ามึงอย่าจริงจังอะไรให้มากนักไร้สาระบ้างก็ได้บางครั้งไอ้ไร้สาระของมึงอ่ะมันอาจจะมีประโยชน์กับตัวมึงนะดีพระมาก็ขยับมาทางนี้ได้ป่ะพี่ครับเราจะได้เห็นพระมาด้วยเนี่ยถามพี่เอ๋เลยพี่เอ๋ไอ้เอ็ดดี้ไปนานยังไปนานแล้วครับเออผมเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้ผมนั่งนึกถึงมันยังไปที่ชอบแล้วใช่โอเครู้กันอยู่เพราะรู้กันอยู่เอาตรงนี้พี่ตรงนี้พี่สีเชิญทางนี้พามาแล้วเนี่ยเขาจะเดินตามครูบาโดนตลอดแต่ที่เราไม่ได้สังเกตไงเออเราไม่ใช่ว่าเราวันนั้นก็พูดไงครูบาทุยพูดว่าเราก็นึกว่าไอ้เอ็ดดี้เนี่ยมันเป็นศิษย์ครูบาทุยลูกศิษย์ครูบาทุยรีบตอบเลยไม่ใช่ลูกศิษย์ครูบาลูกศิษย์ทั้งวัดครูบาทุยเอาขี้ออกตัวเองไงครูบาทุยก เป็นนั่นเนี่ยมีคนเนี่ยก็ยังยืนไลฟ์สดอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องข้าวเลยทำไฟล่าเริงมันเดินลงนอนใช่เจนเนี่ยเครดิตใช้ก่อนที่เกี่ยวแต่งสินั่นเราไม่ได้ใช้แรงมาเขาใช่เขาคิดประมาณสองต่างอ่ะเดี๋ยวเจอกันได้เดี๋ยววันนี้ผมจะไม่เดินได้ขอบคุณมากพี่สีพี่วัดเอฟมีประเด็นนิดหน่อยอะไรครับผมเสร็จปุ๊บจับป้องมาเจอที่น็อตบ่อน็อตวัดบ่อเอาไมค์ผมไปด้วยได้แล้วยังไม่เปิดเลยเป็นหลงปิดไงโอเคปิดยังปิดแล้วต้องดูของคุณดิอันนี้ตรงนี้ก็จะเห็นพระด้วยนะก็ล่าสุดท่านหลวงตาเปิดรับถึงแล้วนี่ท่านหลวงตาก็พูดในไลฟ์สดว่าท่านประกาศรับกฐินใช่ไหมประกาศรับกฐินปี 68แล้วแต่ว่าก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะอยู่นะเอาเหรอดีหรือไม่ดีมีคอมเมนต์ดีก็มีไม่ดีก็มีบางส่วนมากคอมเมนต์บางจุดก็เป็นคนเดิมๆเหมือนกันว่าเอ้าทำไมพูดว่าวัดนี้ไม่รับพระป่าไม่รับกฐินแล้วทำไมตัวนี้มารับอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปลูกศิษย์ลูกหาท่านหลวงตาจะรู้ดีว่าหลวงตาจะรับกฐินปี68มานานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไม่งั้นก็จะมีคนเขาเข้ามาศรัทธาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าหลวงตาพูดกลับไปกลับมาสิหลวงตาไม่ได้พูดว่าท่านไม่รับแต่ท่านบอกว่าตอนนี้ไม่รับตอนนี้ไม่รับแล้วก็วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่รับจริงๆแล้วท่านก็บอกเหตุผลแล้วว่าตอนที่ยังไม่มีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยมันมีเรื่องตาปั๊มเข้ามาท่านก็เลยบอกว่าถ้ามันยุ่งยากมึงก็ไม่ต้องมาทอดหลวงตาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่รับท่านจะรอรับตอนที่ท่านได้พระเถระ60 ปีใช่แต่จริงๆอ่ะท่านก็พูดออกไลฟ์สดบ้างเป็นบางครั้งอยู่แต่ว่าแต่ท่านก็จะไม่ได้พูดเยอะ
แต่ส่วนมากที่ท่านบอกว่าที่นี่ไม่รับพระป่าไม่รับกฐินไม่มีตู้บริจาคตอนนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้รับแต่จะรับแค่ครั้งเดียวแต่จะรับแค่ครั้งเดียวนี่คือปี68นี้ท่านพูดมานานแล้ววันนั้นท่านก็พูดที่วัดป่าสุขสมบูรณ์ใช่ใช่ไปงานกฐินหลวงปู่สมบูรณ์มาใช่ใช่ใช่ท่านก็พูดเรื่องนี้โดยละเอียดแล้วเนี่ยเรื่องตาปั๊มเคยมีใช่ท่านก็พูดอยู่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เขาเข้ามาฟังเขาก็มาว่าไงมาว่าว่าผมน้ำลายใส่ตัวเองก็ใช้คำซะแบบโอ้โหอย่าไปเถียงเจ็บคอไม่ไม่เราก็ไม่ได้เถียงหรอกแต่เรายกแค่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเขาบางคนเขาก็เข้าใจแหละว่าพอเขาเข้ามาฟังหลวงตาบอกไม่รับกฐินไม่รับพระป่าพอหลวงตาประกาศรับกฐินด่าหลวงตาก็เป็นได้เพราะว่าเขาฟังแบบไม่ได้รับมาตลอดใช่คิดอย่างนั้นก็ถูกของเขาก็ถูกนะแต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่าจะต้องมาแบบรุนแรงรุนแรงใช้คำแบบอารมณ์รุนแรงอะไรไปถุยน้ำลายใส่หน้ากันขนาดนั้นเลยเหรอถุยน้ำลายใส่หน้าตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่านะแต่เราแค่ขอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาใครอยากจะด่าหลวงตาก็ด่าไปใครอยากจะชมก็ชมไปใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราไปห้ามไม่ได้หรอกโลกกระทำ8ใช่ไหมล่ะถ้าเราพูดอีกนัยยะนึงนะแต่นี่ก็ขออนุญาตหาประเด็นมาพูดมาคุยอยากจะแบบมีพื้นที่ให้อธิบายนิดหน่อยว่าจริงๆท่านจะมีเรื่องเล่าดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับที่หลวงตาจะรับกฐินตอนแรกเนี่ยผมรู้จักหลวงตาครั้งแรกท่านก็พูดแต่ท่านจะชอบพูดหลังปิดไลฟ์สดอ๋อไม่ได้พูดในไลฟ์สดส่วนมากท่านจะไม่ค่อยได้พูดในไลฟ์สดแต่มีบ้างอยู่พูดในไลฟ์สดก็มีมาก่อนอยู่แต่พูดน้อยผมเคยดูคลิปเก่าๆท่านก็จะพูดจะทำเพื่อเป็นเจคือทำเป็นตัวอย่างถูกใช่ก็มีบ้างอยู่ในไลฟ์สดถ้าคนที่ติดตามประจำก็จะรู้อยู่แต่ตอนนี้ท่านก็ไม่รับนะท่านไม่รับท่านจะรับแค่ครั้งเดียวก็เพราะว่าหนึ่งสมมุติท่านยังไม่ได้ด้วยแหละท่านบอกอย่างนี้ท่านก็แต่ท่านก็พูดอย่างนี้มานานแล้วแหละยังไม่เป็นพระเถระใช่แค่ท่านออกมาเทศเนี่ยมันก็ยากอยู่มันก็ถือว่าเป็นมันออกมาเกินสมมุติเราไม่ต้องเป็นพระเถระแต่พอท่านได้10พรรษาเนี่ยก็เหมือนเป่าภูเขามันก็เหมือนเป่าลมก็จะเท่ากับเป่าภูเขาก็จะอยู่อย่างนั้นอันนี้แค่เปรียบเทียบใครจะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเพราะท่านได้สมมุติในของพระเถระแล้วเพราะหลวงตาก็เคารพสมมุติใช่แต่ว่าก็ด้วยเหตุอันหลายๆอย่างที่ท่านได้ออกมาไงก็ออกมาพูดต่อก็แล้วก็ไลฟ์สดท่านก็ไม่ได้เป็นพระองค์แรกหรอกก็มีพระทางอื่นเขาก็ไลฟ์สดเหมือนกันแหละถ่ายทอดหรืออัดวิดีโอสอนอะไรก็มีเยอะแยะก่อนหน้านั้นมีเยอะมีเยอะแยะใช่ยกตัวอย่างผมว่าหลวงพ่ออะไรล่ะอะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยดูสิลืมหลวงพ่อปาโมดก็มีไลฟ์สดวันอื่นๆก็มีไลฟ์สดผมไม่แน่ใจว่าใครไลฟ์ก่อนนะแต่ว่ามีมาก่อนอยู่มีครับมีสมัยก่อนตอนผมไปเรื่องของปฏิปทา4วัดหลายๆวัดก็ที่บริการสายนี้ก็ยังมีมาอยู่ให้กดมาก่อนอยู่แล้วก็มีใช่แต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับไปกับทีนี่แต่ก็มีบางคนก็คอมเมนต์นะหลวงตาอย่าไปพูดว่ารับแค่ครั้งเดียวมันไม่เที่ยงเผื่อมีคนอยากถวายอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ชอบนะไม่หรอกแต่ท่านหลวงตาก็บอกไว้ก่อนว่าท่านจะรับแค่ครั้งเดียวแต่ตอนแรกเนี่ยท่านบอก30กองตอนผมไม่อยู่รู้จักท่านใหม่ๆตอนนั้น30กองทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักเบื้องต้นเนี่ยรู้จักแรกๆเนี่ยจองกันหมดครบเนี่ยมาตอน100กองตอนที่มา100กองใช่มั้ยทีนี้พอช่วงที่ครูบาฉายมาเนี่ยคือผมขับรถกับหลวงตาผมก็เลยรู้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นมายังไงพี่ตอนแรก300กอง300เอ้ย30 30ทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ดันจองกันเต็มไงทีนี้พอครูบาฉายหลวงตาต้องเอา2ต้อง200ขึ้นนะครูบาฉายว่าทักอยู่ในรถตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปภาคใต้หรือเปล่าผมก็ขับรถไงหลวงตาก็เอา200กองก็200กองครูบาฉายบอก200กองเอาเปิดเพิ่ม200กอง200เอาทีนี้เกินที่คำว่าเกินนี่คือมันมีคนจองไงก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักอยู่นี่แหละที่รู้จักหลวงตามาตั้งนานแล้วเลยแหละจนถึงวันนี้เนี่ยก็เกิน200กองแล้วตอนนี้หลวงตาก็เลยเปิดเพิ่มเข้าไปอีกเป็น300
นี่ยังไม่ถึงปี68นะใช่อาจจะมีขยับหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวที่เราพูดเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งคัดค้านนะอย่าเพิ่งอะไรเพราะว่าฟังไปเฉยๆเพราะว่าถ้าเราพูดถึงว่ากฐินมันเป็นเรื่องของผ้าอันนั้นจริงแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องเงินทำบุญในงานบุญกฐินนะเราพูดถึงปัจจัยคนละส่วนกันเดี๋ยวให้แยกอย่างนั้นอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งขัดค้านในสิ่งที่เราพูดตัวนี้ว่าเอ้ยเป็นอะไรต้องทำเรื่องผ้ากฐินเดี๋ยวอันนี้เราพูดถึงเรื่องปัจจัยในการทำบุญในงานในวันกฐินนั้นสรุปก็คือตอนนี้300ใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหานี่จองเกิน200แล้วคือคนที่ศรัทธาเนี่ยอยากร่วมบุญท่านก็ไม่ขัดใช่ไม่อยากทำก็ได้เอางั้นขีดเส้นไว้ที่เท่านี้นะตอนแรก30แต่ว่างั้นดีกว่าพอมีลูกศิษย์ลูกหาให้มาขอร้องว่าเฮ้ยอยากร่วมให้ก็ขยับไปขยับตามครูวชัยบอกก่อนครูวชัยบอกลุงตา200ลุงตาไม่เคยขัดใครใครขออะไรลุงตาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะทำไปก่อนนะเป็นแบบลุงตาเราอะนะใช่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องนะลุงตาไม่เคยบอกว่าท่านจะไม่รับนะแต่ตอนนี้ท่านไม่รับคือยังไม่ถึง68ยังไม่รับท่านบอกไว้ก่อนท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาที่2ประเด็นไว้ก่อนแล้วแหละตาตั้งตอนแรกเลยอย่างที่2คืออายุส่วนหนึ่งนะต้องติดภาษาผมก็ต้องทราบนะมันต้องเป็นผมก็ไม่รู้ว่ารับได้หรือไม่รับได้แต่ว่าท่านหลวงตาน่าจะรอสมมุติด้วยส่วนหนึ่งให้มันเหมาะท่านก็ท่านก็บอกอยู่ว่าอันไหนสมควรรับก็รับอันไหนสมควรทำก็ทำมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็เป็นเรื่องของหลวงตาด้วยแหละว่าท่านจะรับตอนไหนหรือไม่รับมันก็ไม่ได้หมายความว่าพระเนี่ยไม่รับก็ได้หรือรับก็ได้นะถ้าท่านไม่อยากรับก็ไม่รับสิอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรถ้าท่านอยากจะรับก็รับสิมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาว่าการไม่รับผิดหรือการรับผิดการรับแล้วผิดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่ถูกผิดนะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเรียกว่าอะไรบางอย่างเราไม่ทำมันก็ไม่แน่เป็นไรบางอย่างนะเราก็เลือกได้เหมือนหลวงตาบอกว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ขอเป็นวัดทางเลือกสวดมนต์เนี่ยท่านไม่ได้สวดทุกวันแล้วท่านไม่ได้ห้ามพระที่วัดนะใครอยากสวดได้ก็ยังมีช่วงนึงที่ทำวัดเย็นกันท่านก็ไม่ได้ห้ามนะท่านก็ไม่ได้ห้ามก็ทำใช่แล้วก็ท่านก็ถือว่าเป็นพระทางเลือกแล้วก็ส่วนรับนิมนต์ไปสวดเนี่ยท่านก็ไม่รับท่านก็บอกตรงๆก็ให้ไปรับที่วัดอื่นก็ยิ่งดีสมมติว่ามี10วัดอยู่ในนี้ก็จะได้ไม่ต้องแบ่งงานกันเยอะกรณีมีคนตายแล้วต้องไปสวดก็วัดที่เขารับแล้วก็ไปก็ไม่ได้ว่าไปทำอะไรหรอกก็พูดลองไปดูคลิปที่นอนถ่ายทอดสดที่วัดต่างสมบูรณ์นะประเด็นนี้ท่านก็พูดครบเพราะว่าวัดแบบนี้ก็มีเยอะแยะยอดที่คนไปก็ได้แต่ท่านไม่สวดใช่ไม่สวดก็เป็นวัดทางเลือกอยู่ดีที่นอนบอกถ้าท่านจะรับกิจนิมนต์ท่านมองว่าถ้ารับไปแล้วมันเป็นประโยชน์ท่านจะไปท่านก็พูดตรงๆนะถ้าออกไปแล้วอะไรอย่างนี้เห็นไหมท่านไม่ได้มองนะว่าการออกไปของท่านเนี่ยก็คือมีโยมจะถวายปัจจัยอย่างเดียวแล้วออกไปไม่ใช่นะส่วนใหญ่ท่านไปให้ด้วยส่วนใหญ่ท่านมองว่าตรงไหนสมควรให้ท่านก็ให้นะแต่มันจะไปบอกว่าท่านจะให้ทุกที่ก็ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็อาจจะมีวิธีการมองของท่านเองในแบบว่าท่านจะให้ใครหน่วยงานไหนให้แบบอะไรให้ยังไงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็แค่ยกตัวอย่างนะเราก็ไม่รู้ท่านหลวงตาเราก็ไม่รู้การสมควรที่จะให้ด้วยความเป็นลูกศิษย์ผลมันสมควรจะไปจกตกตรงไหนนี่เราก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าผมพูดเรื่องฝนเห็นไหมบางคนก็บอกว่ามันก็มีเหตุสิเพราะว่าฝนจะตกได้นี่ต้องเกิดการระเหยน้ำระเหยจากความร้อนก่อนไงวิทยาศาสตร์ด้วยมันมีเหตุเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตอนนั้นนี่ขออนุญาตพูดมาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าซีรีส์ก่อนพระพุทธเจ้าพูดอยู่ว่าฝนมันจะตกเนี่ยก็เพราะว่าน้ำเนี่ยมันระเหยจากความร้อนขึ้นไปต้องไม่รู้จำไม่ได้ท่านพูดกับใครเท่านั้นแหละอยู่ในหนังซีรีส์นะตอนนี้จำไม่ได้จำได้อยู่ตอนเดียวในซีรีส์นะจำได้แต่ทุกคนเข้าใจไหมครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดกับคนนั้นว่าที่ฝนตกเพราะการระเหยของน้ำ
น้ำเกิดจากความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นเมฆแล้วก็ค่อยตกใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยนะถ้าอยู่ในหนังซีรีส์พูดนะรู้ด้วยนะว่าฝนตกเพราะไอระเหยของน้ำแต่ถ้าในแง่ของธรรมะมันอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันมีเหตุมีปัจจัยต่อกันไหมมันก็มองได้หลายๆมุมนะซึ่งณขณะที่ผมฟังอยู่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเปรยสื่ออะไรคนนั้นแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็พอเข้าไปดูนี่อาจจะเป็นเรื่องของทุกข์ก็ได้ทุกข์จนถึงที่สุดจนสุดทุกข์ก็ได้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่ากว่าฝนมันจะตกได้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนสูงทําให้น้ําระเหยขึ้นไปเป็นความทุกข์ขนาดแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วในการนั้นน่ะท่านมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องเปรียบเปรยของธรรมชาติก็ได้แต่จริงๆผมว่าน่าจะเกี่ยวกับทุกข์เป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าจะไม่สอนอะไรที่เกี่ยวกับทุกข์ไงเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดย่อมเป็นประโยชน์เป็นการดับทุกข์ใช่เพราะว่ามันต้องทุกข์จนสุดทุกข์ก่อนสิมันถึงจะพ้นทุกข์ท่านก็อาจจะเป็นไปในลักษณะนั้นเพราะว่ายังไงผมก็ต้องจับเรื่องการเปรียบเปรยเข้าไปหาเรื่องทุกข์อยู่ดีเพราะผมมองว่าพระพุทธเจ้ายังไงก็คงจะไม่พูดอะไรนอกเหนือจากทุกข์ก็อาจจะมีอยู่ละแต่ยังไงวิธีการสอนต้องมองให้เห็นทุกข์เพราะว่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจะเอาไอ้กำอะไรนะเปรียบเปรยว่าเอาใบไม้ในกำมือมาสอนเรื่องทุกข์ล่ะเพราะท่านก็ต้องมองว่าสอนเรื่องทุกข์ให้ทุกคนเห็นทุกข์ทุกคนถึงอยากพ้นทุกข์ไงถูกไหมล่ะเอาประโยชน์แค่นี้แหละใช่ถ้าจะเอาพูดว่าขึ้นสวรรค์สบายไปแล้วใครมันจะอยากหลุดพ้นล่ะถูกแล้วแหละถ้าหากสอนเห็นไหมมันก็ตรงกันนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนขึ้นสวรรค์นะก็ถูกแล้วดิสอนให้พ้นออกจากทุกข์สอนให้พ้นจากนรกสวรรค์จากทุกข์ไงใช่ก็เลยเอาเรื่องทุกข์มาสอนถ้าเอาเรื่องอื่นมาสอนล่ะมันก็อาจจะไม่ได้อยากจะพ้นทุกข์หรอกไงเพราะสมัยนั้นก็มีแต่เรื่องของคนที่แบบบูชาหาความสุขอะไรประมาณนั้นในสมัยพุทธเจ้าว่าจะเป็นพรามโอเคเราไม่อยากพูดธรรมะเยอะโอเคพอแล้วก็มีเรื่องของครูบาฉายวันนี้ครบรอบ1ปีที่ครูบาฉายไปที่ม่อนมิ่งขวัญม่อนมิ่งขวัญใช่ไหมไม่ได้ไปด้วยโอ้พี่ไม่ได้ไปด้วยตอนนั้นยังไม่เข้าทำงานเออPPSต้องมาอยู่ฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นมอนนิ่งขวัญล่ะโอ้เดือดคู่ว่าชายเดือดเดี๋ยวผมจะรีรันให้ดูขอดูหน่อยคู่ว่าชายเดือดเจอโยมสอนธรรมะคู่ว่าชายเดือดสอนผิดคนซะแล้วคือผมมาตั้งชื่อว่าคู่ว่าชายเดือดเพราะว่ากิริยาในการท่านสนทนาธรรมกับโยมนั้นน่ะมันดูเดือดแต่จริงๆท่านไม่ได้เดือดท่านไม่ได้เดือดหรอกเพราะว่าท่านก็หัวเราะอยู่เรื่อยแต่ว่าบางคนน่ะไปดูนะบอกว่าครูบาก็อารมณ์ไม่อยู่นะมันดูยังไงวะก็อย่างว่าจิตใครจิตมันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คือพี่ผู้หญิงที่ท่านมาน่ะจริงๆท่านก็แค่มาเล่าว่าท่านน่ะไปศึกษามากับคารวาสไปอยู่ในกลุ่มมาเดี๋ยววันนี้ผมจะรีรันให้ทาง YouTube เกี่ยวกับสุญญตาไหมมันนั้นได้ดูไลฟ์สดที่นี่แหละเกี่ยวกับการสอนดีกว่าเขาสอนแบบนี้แบบนี้เหมือนกับเป็นเชิงจำไม่ได้นะคล้ายๆนะอันนี้ถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยแต่ว่าถ้าผมจำมาไม่ผิดนะคล้ายๆว่าเขาสอนว่าก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรแค่รู้ก่อนที่มันจะคิดแค่ให้รู้ทันก่อนที่มันจะคิดนะถ้าผมฟังมาไม่ผิดนะผมก็สรุปให้อย่างนี้เลยประมาณนั้นก็คือไม่ต้องทำความเพียรไม่ต้องทำอะไรอันนี้พูดถึงเรื่องขั้นปัญญาไปเลยรู้ทันก่อนมันคิดเห็นก่อนเลยเห็นก่อนว่ามันจะคิดนะแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นก่อนนะแต่ผมรู้ว่ามันคิดที่เฉยเพราะเราหยุดไม่ได้ถ้าตาที่เรารู้อย่างท่านหลวงตามันคิดไม่ใช่เราแสดงว่ามันยังคิดอยู่นะขันห้ามไม่ได้ดับนี่ขันขามก็ทำงานครบถ้วนไม่งั้นเราจะดึงสัญญากลับมาได้ไงพี่ถ้าทุกวันนี้ผมจะจำได้ไงล่ะว่าคือพี่ถ้ามันรู้ทันก่อนที่มันจะคิดงั้นผมจะพูดได้ยังไงเนี่ยงั้นผมก็พูดไม่ได้สิถ้าผมคิดไม่ได้สังเกตไหมคนที่คิดไม่ออกจะพูดไม่ได้นึกไม่ออกไงมันนึกไม่ออกไงนึกไม่ออกคนที่ความจำเสื่อมเห็นไหมเพราะสัญญามันดึงสัญญามาทำงานไม่ได้จำใครไม่ได้มันเลยคุยกันไม่ได้ใช่เดี๋ยวอันนี้เราต้องแยกความคิดกับสังขารก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะสับสนอันนี้พูดถึงเรื่องความจำในขันห้าขันสี่มีสัญญาคือความจำที่เราสะสมไว้แล้วถามหน่อยว่ามันจำมาจากไหนมันก็จำมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้มันก็ถูกบันทึกไว้เราไม่ลืมหรอกแต่แค่เราลืม
เรามีของแค่ชาติเดียวด้วยนะในตามสิ่งที่เราเคยอ่านมาจริงๆแล้วเรามันขึ้นมาเป็นรูปที่พบที่เราเคยเจอมาแต่เราเป็นของแค่ชาตินี้ก็เอาผู้ชายที่ดูเดือดจริงๆจริงไหมผมลง YouTube ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดผมจะไปทำภาพปกแบบเจ็บๆก่อนแล้วค่อยเปิดตัวออกไปแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะปังหรือไม่ปังแต่ขอให้ได้ไปฟังกันสนุกแต่ว่ามันมันนะแต่ว่าตอนนั้นช่วงเช้าๆประมาณเช้าๆประมาณนี้แหละหรือประมาณนี้แหละครูบาฉายท่านก็นั่งไปแล้วก็ฉันถั่วไปไงเอ้ยแกไม่รู้ว่าฉันถั่วหรือฉันเม็ดบัวไงแล้วก็คือมันเป็นอิริยาบถสบายๆที่ท่านนั่งอยู่โต๊ะแล้วก็สนทนากับโยมไงผมดันไปถ่ายทอดไงก็เลยโดนด่าไปเยอะอยู่ก็กลัวใจเอาเหรอมาถ่ายก็ท่านก็สนทนาไปแล้วก็มีหยิบมาจิบใส่ปากไปก็เหมือนพวกเรานี่แหละนั่งคุยกันไปก็จิบไปเล่นๆนะแล้วก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วน่ะมันก็พลาดที่ผมน่ะไปถ่ายแต่ผมอยากได้ไงผมอยากได้เนื้อหาที่ท่านสนทนาเพราะอะไรรู้มั้ยผมนอนอยู่ห้องข้างล่างท่านอยู่ข้างบนใช่มั้ยเสียงดังลงไปถึงข้างล่างผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาดูมีอะไรหรือว่าใจเกิดอะไรขึ้นแกที่ใดได้ท่านก็สนทนาธรรมกับโยมไงแต่ว่ามันคือมันมีประโยชน์อยู่ในนั้นแน่นอนผมรับประกันว่าผู้ที่เข้าไปฟังน่ะถ้าผู้ที่ฟังธรรมะเป็นนะย่อมได้ประโยชน์ในนั้นนะก็มันเป็นกิริยาท่านไม่ใช่ว่าครูบาฉายท่านไม่เข้าใจนะเรื่องกิริยาท่านก็เคยบอกเราเคยบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยท่านก็บอกว่ามันดีมากเลยนะเพียงแต่กิริยาการพูดของท่านน่ะมันไม่น่าฟังพูดผมนี้นะอยากให้หาเสียงคนพากย์แล้วก็ถอดความนะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่เข้าใจในกิริยาของตัวท่านเองแต่ว่ามันเป็นกิริยาเป็นกิริยาที่ท่านเป็นแบบเนี้ยเป็นธรรมชาติของท่านแบบนี้นะแต่ธรรมะที่เราฟังในเนื้อหาเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เลยแหละได้ประโยชน์เลยแหละหาประโยชน์จากมันไม่ได้นะหาประโยชน์จากมันไม่ได้มองข้างไปเพราะครูบาฉายท่านก็อย่างว่าเห็นไหมเหมือนที่หลวงตาบอกว่าท่านรอให้ครบเป็นพระเถระถึงจะออกมาพอเนี่ยเหมือนเราเห็นท่านครูบาฉายจากคอมเมนต์ต่างๆนะครับพอเล่าให้ฟังก็คือว่าท่านยังดูหนุ่มดูพรรษาน้อยยังไม่ถึง5พรรษาไงคนก็ตามมาแต่ภายนอกบางทีบางคนไม่ดูเนื้อธรรมะด้วยนะเห็นก็คอมเมนต์แล้วเนี้ยผมก็ไม่ได้ว่าผิดนะครับไม่ได้ว่าผิดนะเพียงแต่ว่าถ้าเราหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้จะดีกว่าไปตำหนิกันเนาะไปตำหนิกันก็ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาฉายก็ใช้เอาชีวิตแลกมาเลยเหมือนกันนะธรรมะถ้าเราดูความหนักอยู่นะตอนท่านปฏิบัติคลิปเก่าๆผมเคยเห็นพี่น็อตลงครูบาฉายพร้อมต่อไม้แรกนะแต่ว่าผมต้องเล่าให้ฟังว่าผมเจอครูบาฉายครั้งแรกตอนที่ศาลาหลังเก่าวัดป่าหัวน้ำพระอินทร์เนี่ยผมก็มาฟังหลวงตาพอดีผมเที่ยวไปเที่ยวมาครูบาฉายมาก็ท่านเนี่ยโอ้โหงามมากเลยนะงามมากโอ้งามมากเลยนะมันจะแตกต่างจากที่ท่านเวลาเราฟังท่านเทศนะแบบดูเดือดเผ็ดร้อนอย่างนั้นนะว่าท่านจะแบบเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะงามมากนะนั่งพับเพียบสงบสักหมายถึงกิริยานะนี่ที่พูดเพราะว่าท่านถ้าใช้คำว่าเคร่งก็ได้นะคือท่านเคร่งในวินัยมากนะใช่ครูบาฉายเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเราได้อยู่กับชีวิตประจำวันครูบาฉายเป็นท่านที่เนี้ยแล้วก็ใจดีนะใจดีกันเองกันเองใช่จริงแต่ว่าถึงเวลาที่ท่านเทศธรรมะอาการมันเป็นแบบนั้นใช่กิริยาท่านเป็นแบบนั้นเวลาพูดกับเราทั่วไปที่ไม่ใช่ธรรมะนะก็พูดธรรมดาเลยเสียงเบาพูดธรรมดาแล้วพูดแบบเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยนะใจดีครูบาฉายผมบอกเลยว่าเป็นคนใจดีจริงๆใจแต่ว่าท่านหลวงตาใจดีมากใช่แล้วก็สิ่งแรกไอ้สิ่งที่ผมเห็นครูบาฉายในครั้งแรกนะตอนนั้นนะผมนั่งอยู่ข้างหลังกลุ่มคนที่นั่งฟังธรรมะอยู่นั่งฟังหลวงตาเทศอยู่ครูบาฉายจะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือของหลวงตาแต่มันจะไม่อยู่ในไลฟ์สดผมเห็นท่านนี่โอ้โหออกแสงนะมันไม่ได้ออกแสงเหมือนเราเอาไฟฉายไปส่องท่านหรือเป็นประกายอะไรออกมาอย่างนั้นนะแต่มันจะเป็นแสงสีทองเลื่อยๆเหมือนกับว่าเราเนี่ยโดนแดดจะจ้าหน่อยนิดนึงแต่ว่ามันจะนวลๆประกายออกมาจากตัวท่านซึ่งเรามองเห็นเราก็รู้เลยว่าโอ้พระองค์นี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ามันแกไปยืนคู่กับพระองค์อื่นหรือคนอื่นเนี่ยท่านจะเด่นไงตอนนั้นนะจะผ่องใสขึ้นมาผ่องใสเอาอย่างนี้กลับไปดูคลิปวิดีโอคลิปแรกที่ผมสัมภาษณ์นี่ไหลของท่านอาจจะเห็นรัศมีบ้างแหละผมต้องเรียกว่าเป็นรัศมีหรือว่าเป็นแสง
ออร่าออร่าต้องพูดว่าเป็นออร่าเป็นคนที่มีผิวพรรณเปล่งปลั่งนะเราไม่ได้พูดเรื่องปฏิหารนะเดี๋ยวเราว่าอย่างนั้นคล้ายๆกับเหมือนเราเห็นดาราเหมือนเราเหมือนเราเห็นคนที่มีผิวพรรณที่ดีแต่มันไม่ได้เหมือนคนผิวขาวอ่ะมันจะเป็นออกทองๆประกายสะท้อนออกมาผมไม่เคยเห็นต้องไปดูคลิปแรกผมกล้องผมเอาไปซูมใกล้ๆนะมันจะเห็นอยู่มันจะมองเห็นได้เพราะว่าผมไม่ได้ปรับฟิลเตอร์เพราะมันเป็นการไลฟ์ถ่ายทอดสดเท่านั้นเป็นคลิปแรกเลยที่ผมไปถ่ายกูมาฉายที่ท่านนั่งอยู่ในกระต๊อบไหนๆตะแค่กระต๊อบเนี่ยอ๋อเคยเห็นอยู่ผมเข้าให้ไปดูตอนนั้นเราจะเห็นลักษณะว่าผิวท่านน่ะมันสะท้อนแสงกลับมาที่หน้าจออยู่แล้วชัดเจนเพราะว่าผมซูมเข้าไปใกล้ขนาดนั้นน่ะเอาแล้วส่วนนึงนะส่วนนึงนะขายของมันก็แล้วแต่คนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นมีชื่อคิดมั้ยตอนนั้นมีชื่อคิดมั้ยไม่น่าจะว่าชายสัมภาษณ์คือว่าชายครั้งแรกหรือเปล่านะกี่ปีแล้วที่คิดนั้นปีกว่า2ปีปีกว่าเอ้ย2ปีดิผมมาอยู่นี่2ปีแล้ว2ปีแล้วก็หลังจากนั้นอีกอันนึงนะครับผมพยายามไปค้นหาคลิปเก่าคลิปแรกที่ครูบาชายเทศโอ้โหท่านดูเดือดโขงผางแล้วตอนนั้นน่ะผมถ่ายทอดสดอยู่ใกล้ๆท่านนะตอนนั้นมันมีหลายพระที่เทศท่านเทศองค์สุดท้ายมันดึกพอท่านมาถึงมามีท่านก็ตะโกนขึ้นดังๆเลยนะหลวงตาอยู่ข้างหน้าไงวันนั้นเป็นวันมุทิตาท่านหลวงตาโอ้ยขึ้นเสียงดังนะคนนี่ตกใจกันหมดนะแล้วช่วงกลางๆคลิปนะเด็ดรู้สึกว่ามันจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบปามาดครูบาฉายเยอะครั้งแรกไงครูบาฉายก็อยู่ดีๆครูบาฉายก็ชี้หน้าเข้ามาที่กล้องเลยนะกล้องถ่ายทอดสดนะแล้วไอ้คนที่มันปามาดหรืออะไรสักอย่างอยู่ในนั้นน่ะชี้มาที่กล้องนะรู้ได้ไงก็ใช่ไงท่านรู้ได้ไงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะว่าโอ้พระองค์นี้กำลังสมาธิเยอะรู้ด้วยเรื่องฌานเอางี้ดีกว่าผมไม่อยากพูดอ่ะถ้าพูดแล้วขนลุกเรื่องกำลังฌานคือครูบาฉายนี่เป็นหนึ่งในพระในประเทศไทยที่หายากมากนะไม่ธรรมดาที่จะสามารถตืดได้ผมพูดแค่นี้โอ้โหเซ็นเซอร์เยอะซะด้วยสิถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมเนี่ยปวดยกย่องครูบาอาจารย์เกินไปแต่เอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในพระที่สามารถกำลังฌานเรื่องสมาธิสังเกตว่าถ้าคนที่เคยฝึกสมาธิไปแล้วถึงขั้นลึกๆนะสมาธิลึกๆผมจะไม่พูดเป็นภาษาบาลีให้นะแล้วกลับมาฟังครูบาฉายตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องการทำสมาธิท่านจะพูดเป็นขั้นไล่ๆไปนะถ้าใครที่ไปถึงขั้นไหนปุ๊บมันจะตัดแล้วความรู้มันจะไปต่อไม่ได้กรณีว่าถ้าเราเดินทางทำสมาธิไปถึงครูบาฉายท่านจะพูดไปจนสุดของท่านนะสมมติมี10เลเวลท่านถึง10เลเวลใช่แล้วเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงถ้าเราอยู่สักประมาณ5เลเวลเนี่ยพอท่านพูดไปถึงเลเวล6เนี่ยความรู้เราจะตัดเลยความรู้จะตัดเพราะเรายังเคยไม่ถึงตรงนั้นมันก็จะต่อไม่ได้คือสัมผัสสภาวะนั้นไม่ได้ใช่ถูกถูกถูกไปต่อไม่ได้แต่ถ้าคนที่เคยทำสมาธิแล้วเข้าไปตามขั้นที่ครูบาฉายเทศนะมันจะรู้ตามไปว่าใช่เหมือนเคยแต่พอไปถึงจุดนึงที่ครูบาฉายพูดต่อไปนะเราจะไปต่อไม่ได้อันนี้หมายถึงความรู้ภายในปิดสวิตช์เลยความรู้ภายในมันจะตันเลยมันจะเป็นลักษณะนี้เราเทียบเคียงกับท่านไม่ได้เพราะท่านเกินเราไปแล้วความรู้ท่านน่ะเกินเราไปแล้วก็ท่านที่เข้ากับเรามันจะเข้ามาในจิตนะล็อกแบบเราก็จะรู้เองว่าเราก็ใช่ๆเพราะเราเคยทำสมาธิแล้วไประดับนี้ระดับนี้ตื้อมากครับไม่ได้แดนตื้อได้ก่อนอันนั้นไม่ใช่แบบ EDM ผมต้องโมเสสเซนเซอร์ไว้ก่อนจ้ะพี่เสือพิมพ์มาเป็น EDM เลยตืดๆไม่คือถ้าอยากรู้ว่าที่ผมพูดไอ้ที่ผมเซ็นเซอร์นี่คืออะไรเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านผมจะเล่าให้ฟังยากมากนะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เราจะมาคุยกันใช่ใช่เอาพี่หนักเลยพี่เสือมาแล้วพี่เสือรับปากเราไว้แล้วครับว่ามาวัดเนี่ยเราจะรวมทีมโอ้พี่เสือนี่ถึงขั้นจะละสังขารเลยนะตืดๆเลยแหละพี่เสือนี่ตืดเลยเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์แหละเมื่อไหร่มาพี่เสือให้สัญญาณด้วยนะครับให้สัญญาณด้วยเรารออยู่เราเจอแล้วเราเจอคนที่มากกว่าเราแล้วก็โอเคแหละมา39นาทีแล้ววันนี้ผมขอ40คือช่วงนี้ผมไม่อยากพูดเรื่องสภาวะแล้วเลิกมันร้อนมันก็คือส่วนนึงผมก็ถือว่าเราหลุดพูดไปเยอะคำว่าหลุดนี่คือมันพูดไปเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่ากว่าเอาง่ายๆคือมันไม่อยากพูดหรอกเอาอย่างนี้
ก็คือทุกวันนี้ก็นี่แหละก็พูดประมาณนี้แหละพูดเรื่องครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไว้ทั่วไปตอนนั้นมันพูดเยอะไงมีแค่2ครั้งหลังที่เราได้คุยกันเนี่ยเหมือนมันดึงกันออกมามันดึงกันในดึงข้างในกันออกมาเล่ามันพูดเยอะเกินไปแล้วแหละเราไม่อยากพูดเยอะเกินไปซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเสียประโยชน์ต่อผู้ฟังด้วยส่วนนึงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงผลมันเยอะเนี่ยพอผู้ฟังไปคาดหมายแล้วมันจะไม่ได้เออจริงพี่จริงพี่ถ้ามันรับสัญญาไปก่อนนะมันยากไงใช่คือมันจะเป็นการคาดคะเนแล้วซึ่งมันจะปิดกั้นมันรู้แล้วไงมันจะปิดกั้นนะเพราะความคิดมันจะไปบล็อกตรงนั้นไว้เอาอย่างงี้ผมแนะนำนิดนึงการทำสมาธิหรือการดูลมหายใจเนี่ยถ้าเราสามารถวางเจตนาอันพอเหมาะได้ทุกๆอย่างนั้นนะเสี้ยววินาทีหนึ่งมันจะมีแค่เสี้ยววินาทีนั้นแหละมันจะไปได้ง่ายก็คือวางเจตนาให้ได้วางความตั้งใจให้ได้แต่ก่อนที่จะนั่งนั่นเป็นเจตนาอยู่แล้วก่อนที่จะนั่งก่อนที่จะดูลมแต่พอถึงขณะตอนปฏิบัติจริงๆเนี่ยละเจตนาให้ได้ยากตรงนี้ถ้าสามารถละได้ทั้ง3ส่วนนะคือมันจะปุ๊บมันจะเข้าของมันไปเองเลยมันจะรู้ไปบางคนอาจจะพูดว่าดูดเข้าบางคนอาจจะพูดว่าดิ่งเข้าแต่จะใช้ศัพท์ไหนก็ช่างถ้าวางเจตนาได้นะมันจะไปเองอยู่กับลมพอรู้ลมไปด้วยดูลมไปด้วยแค่นั้นอย่างนั้นพออย่างนั้นพอถ้ามันไม่เข้าลึกก็ช่างมันแต่ขอว่าให้มีสติอยู่กับลมให้ช่างมันไว้ก่อนแต่ถ้าคนไหนที่รู้ว่าวางเจตนาได้ครั้งแรกท่านจะรู้เลยว่าโอ้ใช่มันจะมีจังหวะอันพอเหมาะเหมือนแค่เหมือนสมาธิก็กำลังพอเหมาะในตอนนั้นเจตนาก็กำลังพอเหมาะเป็นกลางกลางเป็นกลางกลางสติก็กำลังพอเหมาะนะแล้วมันก็จะปุ๊บของมันเองใช่วางเจตนาให้ได้แค่นั้นแหละเอาผมสรุปให้เดี๋ยวผมก็พูดเยอะไปไงเอาอีกแล้วใช่ใช่โอเคประมาณนี้แหละเพราะว่ามันต้องพอดีนะมันต้องพอดีมันเหมือนแบบการทำงานอยู่มันถ้าทั้ง3สิ่งเนี่ยคือสมาธิสติหรือปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผมก็จะไม่พูดว่าปัญญาหรอกเพราะว่าตอนที่เรานั่งทำสมาธิดูลมหายใจเนี่ยมันก็แค่ความคิดขึ้นมาเห็นกับมันไม่คิดแค่นั้นแล้วก็เห็นลมแค่นั้นเองแต่มันจะมีจังหวะนึงอยู่ที่ระดับทุกอย่างเนี่ยมันมาแบบพอดีพอเหมาะกันนี่มันจะเป็นออโต้เข้าไปมันจะออโต้เข้าไปเองไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าไปตั้งใจเอามันก็ไม่ได้ไงความหมายถ้าไปตั้งใจเอาเหมือนคนกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่ก็บอกว่ามันกลางๆทุกมันทุกมันจะอยู่ระหว่างตื่นกับไม่ตื่นมันจะมีช่องของมันอยู่เป็นช่องของมันอยู่นี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเห็นไหมเราเริ่มดึงดูดอิริยาบถไหนเริ่มดึงดูดกันที่สามารถทำให้ผมเนี่ยเป็นเมทริกได้อิริยาบถไหนที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าถึงปฐมฌานได้ไอ้ที่ผมพูดไปนะว่าเหลือตัวคนเดียวอยู่ในโลกใบนี้นะในจักรวาลจริงๆอ่ะผมก็ลืมพูดวันก่อนว่ามันเป็นเรื่องของปฐมฌานเข้าฌานเรื่องของปฐมฌานยังสู่อารมณ์ฌานนั่นแหละเป็นความว่างนั่นแหละเพราะว่าผมก็ลืมพูดวันนั้นผมไปพูดแต่เรื่องของอะไรนะของอภิธรรมเลยวิปัสสนาญาณ4อาการนี้มันอยู่ในช่วงประมาณวิปัสสนาญาณ4เพราะว่าผมไปเทียบเคียงมาแล้วแต่ผมไปถามหลวงตาบอกว่าปฐมฌานมันก็ตรงกันเลยนะกับวิปัสสนาญาณที่หลวงตาพูดมาแต่หลวงตาไม่ได้ใช้คำในวิปัสสนาญาณว่ะแต่ท่านเนี่ยตรงกันหมดเหมือนย่อมาแปลความไม่ได้ฟังง่ายใช่เพราะท่านก็ศึกษามาเยอะแล้วท่านก็สามารถจะพูดให้เข้าใจง่ายเลยนี่คือความพิเศษเลยถ้าส่วนมากคนที่วิปลาสก็จะไปเข้าตัวนี้ก่อนใช่มันหลงเข้าไปเนาะหลงเข้าไปในสภาวะเอาแล้วแหละมีอะไรมีเหรอ40 นาทีเหรอกี่นาทีแล้วเนาะโอเคเราก็ไม่กล้าพูดเยอะเราก็กลัวอยู่ช่วงนี้ก็พูดนี่แหละพูดเรื่องทั่วไปใช่ใช่พูดเรื่องทั่วไปแต่ก็ช่วงนี้ก็โอ้มันก็ถือว่าเราพูดไปเยอะแล้วแหละเยอะมากถ้าใครได้ฟังก็อาจจะนี่อยู่แต่ว่าเราพูดเราจะเน้นแบบพูดเรื่องผลมันเยอะใช่พูดเรื่องผลลัพธ์มันเยอะเกินไปตอนนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้ว่าคนที่ปามาสนะหมายถึงว่าครูบาอาจารย์ผมก็เคยไหมเคยเคยปามาสใครครูบาอาจารย์นี่แหละเอายังไงตอนนั้นท่านไม่ชอบทุกคนที่ผมเราพอเราเห็นทุกคนที่มาตำหนินะมาว่าหรือคอมเมนต์แรงๆกับครูบาอาจารย์นะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้โกรธแบบ 100% น่ะเรารู้สึกว่าเราก็เคยเป็นเข้าใจเขาได้ว่าใช่ถ้าเรามองแต่ภายนอกนะ
ด้วยหน้าตาด้วยลักษณะด้วยอายุก็มีสิทธิ์เราก็เคยทำแต่วันนั้นเนี่ยผมก็มาที่บ้านรู้สึกว่าเจอครูบาฉายครั้งแรกตัวเป็นๆนี่บ้านที่1มิสเตอร์วันเป็นยังไงไปเจอครั้งแรกครูบาฉายก็ยังต้านๆอยู่นะโอ้ยังต้านอยู่เนาะยังต้านอยู่โอเคถึงจะฟังท่านมาสักพักแล้วยิ่งเห็นท่านเทศนะเราก็ยิ่งต้านผมว่าโอ้โหหนักกว่าลงใต้อีกคือท่านเสียงดังโผงผางอะไรเงี้ยนะแต่วันนั้นมีโอกาสหลวงตาท่านรับแขกอยู่เยอะผมก็เลยไปนั่งครูบาฉายมานั่งพอดีครูบาฉายก็เทศให้ญาติโยมฟังพอท่านเทศเท่านั้นแหละเป็นยังไงตัวธรรมะที่ท่านเทศวันนั้นน่ะโอ้โหมันเข้าล็อกแบบปั๊บๆๆท่านเทศคําไหนครับโอ้จําไม่ได้แต่เกี่ยวกับสภาวะนี่แหละก็อยากรู้เนาะเกี่ยวกับสภาวะนี่แหละก็เหมือนที่พี่น้องบอกว่าเหมือนท่านเล่าไปถึงเลเวล10เราเทียบได้แค่เลเวล5เราเลยรู้ว่าโอ้ครูบาฉายรูปนี้ไกลกว่าเรานี่หว่าเรารู้เลยตอนนั้นนี่แบบเรารู้เลยว่าครูพลาดแล้วพอเราฟังท่านเทศใช่ไหมพลาดแล้วที่รู้สึกตำหนิท่านพอท่านเทศเสร็จปุ๊บผมก็นั่งอยู่กับวันนั้นพี่อ๋อไปด้วยเชื่อไหมว่าก่อนกลับผมต้องเดินไปหาท่านนะเออพลาดเลยเหรอเดินไปหาท่านแล้วก็กราบเสร็จปุ๊บจับมือท่านเนี่ยมาจับหัวท่านอายุน้อยกว่าผมนะผมอายุมากกว่าแต่ด้วยความรู้สึกเราอ่ะโอ้โหเราหมดแล้วเหมือนแบบขอโทษประมาณเนี้ยแล้วท่านก็เอาเราก็จับมือท่านเลยนะมาจับหัวเราท่านก็จับท่านก็บอกเออไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเหมือนท่านก็คงรู้แหละว่าเรารู้สึกยังไงเออแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็น FC ไปเลยเป็น FC ครูบาฉายนะโอ้โหเพราะว่าถ้าพูดถึงสมาธิผมว่าไม่เป็นรองใครนะเอาก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกอะไรเดี๋ยวจะว่าผมยกยอครูบาอาจารย์เกินหน้าเกินตาไม่เป็นรองใครแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเราอวยแต่ว่าธรรมะของท่านอ่ะไม่เป็นรองใครนะไม่เป็นรองใครแล้วเรื่องสมาธินะโอ้โหเรื่องกำลังฌานนะโอ้โหไม่เป็นรองใครผมกล้าพูดได้เลยไม่เป็นรองใครเฮ้ยขนาดแบบไลฟ์สดวันแรกอ่ะชี้หน้ามาที่ไลฟ์สดอ่ะผมอยู่ไกลว่าไอ้คนที่มันตำหนิอยู่ในนั้นน่ะอะไรทั้งอย่างผมเดี๋ยวผมจะไปค้นหามาให้ดูอยากดูอันนี้อยากพี่ว่าครูบาฉายเทศอยู่แล้วก็ชี้มาที่ไลฟ์สดอยากดูตั้งแต่ขึ้นเทศเลยที่ตะโกนเสียงดังโอ้โหอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปหาจริงจริงแต่ใครปามาไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะว่าผีท่านคิดมันก็ถูกของท่านนะผมก็เคยคิดแบบนั้นนะแต่ว่าผมก็ขอเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วถึงท่านขอเข้ามาผ่านเพจส่วนตัวด้วยในวันที่มันเกิดมั้งผมจำได้ผมโพสต์ไปว่าเออเราเคยปามาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบผิดพลาดจริงๆโชคดีที่ว่าได้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วความรู้สึกนั้นมันคลายลงความรู้สึกผิดอะมันคลายลงก็เอางี้ช่วงสุดท้ายพี่เอฟมีอะไรจะฝากถึงคนที่ปรามาสพระรัตนตรัยดีกว่ารวมเลยนะยิ่งเป็นชาวพุทธเอาเฉพาะชาวพุทธนะผมว่าชาวพุทธนะครับเราเป็นชาวพุทธด้วยกันมีคำที่ท่านหลวงตาพูดคำนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดศาสนาขึ้นมาเป็นพุทธนะเป็นพุทธะขึ้นมาเนี่ยท่านก็ไปแก้ความเห็นผิดของลัทธิอื่นซึ่งมันถูกต้องแต่ยุคนี้มันน่าสังเวชตรงไหนรู้ไหมท่านบอกว่าเราชาวพุทธเนี่ยต้องมานั่งแก้ความเห็นผิดกับชาวพุทธด้วยกันเองทำไมว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันทำไมเราไม่ปกป้องกันแนะนำกันเกื้อหนุนกันสิสามัคคีกันสามัคคีกันนะมันน่าเสียดายนะที่เรามีศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นในโลกนะแล้วก็เป็นศาสนาที่เขาเรียกว่าเป็นสันติอ่ะสันติภาพได้จริงๆแต่ทำไมเราชาวพุทธเนี่ยถึงมาคอยทำลายกันเองมากกว่ามันไม่มีใครทำลายเรานะผมว่าชาวพุทธนี่แหละทำลายกันเองก็ฝากไว้ถ้าไม่เชื่อนะครับเราก็ทำในทางที่เราเชื่อและขอให้มันถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็พอนะแค่นั้นแหละดับทุกข์ได้ก็พอดับทุกข์ที่ใจเราได้ก็พอฝากไว้แค่นี้พี่ดอนมีอะไรไหมอ๋อลืมเลยเห็นไหมมาแล้วกำลังจะเปลี่ยนแล้วเมื่อคืนฝากไปชมถ่ายทอดท่านหลวงตาด้วยนะเมื่อคืนนี้ก็มันเป็นคำถามจากวันก่อนเราไม่ได้ถามก็เลยเอากลับมาถามว่าพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยมันมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่การแต่งขึ้นในตำราเขาถามมาอย่างนี้ก็ท่านหลวงตาก็ตอบแต่ว่าอาจจะขำนิดนึงนะคำตอบนะเราต้องไปฟังกันแต่จริงๆถ้าในเรื่องของพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยมันมีอยู่ทุกตำราทุกนิกายของศาสนาพุทธมีเพราะว่าในศาสนาพุทธถ้าเราเคยอ่านก็จะบอกว่ากับเรามีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเราจะเคยได้ยินอันนี้ใช่ฮะพระศรีอานองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าเราเป็นองค์ที่4ใช่จริงๆผมก็
ผมก็ดูมานานศึกษาไม่ใช่ผมไปศึกษาเรื่องราวมานานแล้วแหละก่อนที่จะเจอหลวงตาผมศึกษาแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์จุดเริ่มต้นมาจากไหนเริ่มต้นมาจากไข่หินหรืออะไรสักอย่างโอ้มีขนาดนั้นเลยเฮ้ยมีอีกานกกระบอกมาฟักให้อะไรนู่นน่ะเป็นตำนานน่ะอันนี้เหนือโลกอย่าว่านะเห็นผมไม่ศึกษาตำราผมเคยฟังมาอยู่นะอันนี้เขาเรียกว่าตัวข้อมูลนะวิกิพีเดียอยู่กับผมก็มีศึกษาแบบลึกแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ลงมาเกิดง่ายๆนะพระนิพพานยุคเราเนี่ยเกิดเป็นตับเลยนะแต่ตอนนี้ก็เยอะนะเตรียมอยู่ในประเทศไทยเยอะพระศรีอริยเมตไตรที่บอกว่าท่านลงมาเป็นพระโพธิสัตว์มาสร้างบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าว่าต้องสร้างแล้วนะเอาอย่างนี้นิดนึงเสริมบางความเชื่อนะครับบางความเชื่อของศาสนาคริสต์เนี่ยเชื่อว่าพระเยซูเองก็เป็นพระศรีอริยเมตไตรบางความเชื่อนะของศาสนาอิสลามเองก็ว่าพระศรีอริยเมตไตรคือพระนบีนบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดบางความเชื่อของนิกายอื่นๆเนี่ยของมหายานนะผมจำไม่ผิดมหายานก็มีก็เป็นพระอ้วนๆผมจำชื่อไม่ได้บางความเชื่อของอนุนันนี้ก็มีเยอะที่ใส่เส้นบางคำใหญ่ๆนั่งชันเข่าข้างหนึ่งอ้วนๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเองผมมีข้อมูลอยู่ในวิกิพีเดียก็มีที่บอกผมเคยนับถือมหายานเนี่ยก็เจออยู่พระองค์เนี้ยใช่ไหมคนอ้วนนะคนอ้วนจะโชว์พุงแล้วก็มีเส้นประคำอันนั้นคือพระศรีอริยเมตไตรของมหายานเห็นไหมใช่ครับคือมันความเชื่อเรื่องพวกนี้มีเยอะใช่ก็เอางี้ไอ้ที่เกิดมาเนี่ยคืออยากให้เขาไปฟังไปดูช่องพระสิ้นคิดช่องไหนก็ได้ยูทูบช่องไหนก็ได้ไปเจอทำแล้วปกชื่อว่าผมเอารูปพระพุทธเจ้า5พระองค์ลงไปด้วยแล้วก็เอารูปหลวงตายืนอยู่แค่นั้นแหละชื่อคลิปว่าพระศรีอริยเมตไตรมีจริงหรือไม่หรือว่าอะไรเห็นไหมจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรมีจริงหรือว่าแค่แต่งขึ้นอะไรทั้งอย่างก็ต้องลองไปดูแต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ที่ท่านเทศน์อ่ะแล้วก็มีเรื่องนึงที่ดีมากเมื่อคืนอยู่ในคลิปนั้นที่ร่วมกับพระศรีอริยเมตไตรก็คือมีคำถามจากผู้ที่ไม่นับถือศาสนาตั้งแง่เรื่องของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ชาติก่อนชาตินี้มีจริงหรือไม่เราจะเชื่อได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นคำถามที่รวบรวมส่วนหนึ่งจากผู้ที่ไม่นับถือศาสนาแต่อันนี้ดีผมก็เอาไปทำแต่ว่าเรื่องนี้หลวงตาตอบได้แบบเฉียบขาดสุดยอดเอาอย่างนี้เฉียบขาดผมสรุปได้เองว่าหลวงตาไม่ได้พูดเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อเลยเมื่อคืนพูดเรื่องความจริงล้วนคล้ายๆว่าผมนี่สรุปให้เลยว่าหลวงตาเนี่ยเทศเอาเรื่องความจริงมาเทศเลยใช่เอาอย่างโอ้ยผมไม่อยากสปอยเยอะมันต้องเข้าไปดูแล้วท่านจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยศาสนาพุทธไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือไม่เชื่อเลยความจริงความจริงล้วนพระพุทธเจ้าแค่เอาความจริงมาเปิดอันนี้ก็สปอยเยอะแล้วเห็นไหมนั่นไงหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ต้องเข้าไปฟังต้องอ่านแล้วต้องเข้าไปฟังเองไปเอาปัญญาเรื่องการฟังเองแต่อันนี้มีประโยชน์จริงคลิปล่าสุดนี้ก็มีประโยชน์ใช่แต่ว่ามันอยู่ในหัวข้อชื่อคลิปว่าพระศรีอริยเมตไตรนะครับแต่จะมีเรื่องคำถามจากผู้ไม่นับถือศาสนามาช่วงนึงแล้วก็เมื่อคืนสปอยของครูบาทุยด้วยลืมครูบาทุยนี่เขายังไงเขาครูบาทุยเมื่อคืนมีคำถามค่อนข้างหานะขายของก็เพจมีเรื่องแปลกด้วยเอาล่ะเข้ามาไอ้มีคำถามนะว่าเขาตกงานอยู่เขาจะเดินมักได้ไหมมักแผลได้ไหมอันนี้ครูบาทุยบอกหันควับมาเลยนะทำไมจะไม่ได้ตกงานอ่ะผมก็เลยบอกว่าครูบาไม่ใช่ที่เขาถามเขาว่ามีมักมีแปดนี่คือประกอบอาชีพชอบมันขาดไปในมักครูบาทุยเราจะทำยังไงดีมันได้แค่เจ็ดไงแล้วตอบอย่างฮาเลยเดี๋ยวไปฟังกันดูครูบาทุยตอบไม่ได้ธรรมะแต่ตอบฮาเกินความคาดหมายจริงเราครูบาทุยพูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอไม่คำถามฮาก็ตอบฮาไงแล้วท่านก็ตอบฮาท่านตอบเองถามเองนะเอาอย่างนี้ของครูบาทุยต้องไปดูให้ได้สนุกอันนี้คำถามตกงานเนี่ยมักมันไม่ครบแปดเราจะไม่เคยคิดว่าครูบาจะเทศได้หาขนาดนี้ใช้ปกเนี้ยขายดีโอเคโอเคครูบาจะเทศคือการไปชมเนี่ยไปชมช่องไหนก็ได้ของวัดนั่นแหละหรือใครก๊อปปี้เราไปทำต่อคนที่ไม่ได้อยู่ในวัดก็ไปดูกันได้ไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าอยากโอเคต้องเข้าไปที่ YouTube ก็เดี๋ยวจะว่าขายของดีแหละต้องช่วยขายแต่ถ้าอยากดูแบบชัดแบบขึ้นจอแล้วกันถ้าเรายิงขึ้นสมาร์ททีวีได้ก็ของพระสิ้นคิดเองก็ทำแบบ
ละเอียดไว้แนะนำให้เข้าไปที่ YouTube นะ YouTube. เพราะว่าไฟล์ YouTube. ละเอียดจะอยู่ที่ YouTube ใช่ส่วนเรื่องใครมีปัญหาเรื่องโฆษณามีวิธีการไม่ดูโฆษณามีหลายแบบปิดได้ไหมปิดได้1สมัคร YouTube Premium เดือนละ159บาท2ถ้าไม่อยากจ่ายเงินเลยกดคำว่าดาวน์โหลดหรือบันทึกก่อนใช้เวลาคงไม่กี่วิพอเสร็จปุ๊บเราค่อยเปิดดูมันจะไปบันทึกไว้ไว้ในเพลย์ลิสต์ส่วนตัวไว้ในเพลย์ลิสต์เครื่องเราส่วนตัวพอเปิดขึ้นมาปั๊บก็จะไม่มีโฆษณา2เปิดแบบทางลัดก็คือเปิดไม่ต้องเปิดจอเต็มตอนที่มันเปิดขึ้นมาเลื่อนลงมาเจอตรงนั้นเนี่ยอย่าไปคลิกเข้าไปเปิดรอแป๊บนึงมันจะเพย์อัตโนมัติของมันอ๋อให้เปิดเสียงเอาแล้วก็แค่ติ๊กเสียงเอาโฆษณาจะไม่ออกนะ4วิธีที่4อีก4โหลด YouTubeดำมามันจะมีแอปสำหรับดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาก็หากันโหลดมาแต่ถ้าอยากสนับสนุนเราก็ดูแบบมีโฆษณาแต่ถ้าท่านพึงพอใจอยากจะสนับสนุนอยากจะสนับสนุนเราก็แค่ดูแบบมีโฆษณาแล้วก็กดข้ามก็ได้หรือสมัคร YouTube Premium และดูเราหรือสมัคร YouTube Premium ก็ดูคลิปทุกคลิปในโลกนี้ก็ไม่มีโฆษณาใช่อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ YouTube เขาวางไว้นะรายได้ก็จะเป็นของเราด้วยรายได้ก็ได้ของเราของ YouTube ด้วยคือเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่ทำพาร์ทเนอร์กับ YouTube เนี่ยช่องมันจะไม่โตมันก็ต้องเข้าใจส่วนหนึ่งด้วยส่วนที่2อย่างงี้เราก็ต้องการปัจจัยสีมาดำรงชีวิตอยู่ดีคือพวกเราแอดมินบางทีครั้งที่แล้วมีพี่6เท่านั่งเฝ้ากระบวนว่ายังไงว่ายังไงที่ถามเราอ่ะโอเคเอ้ยอันนั้นเราอธิบายไปแล้วแต่เสร็จปุ๊บนี่พี่เค้าเหมือนแบบว่าเค้าเข้าใจแล้วนะเค้าเข้าใจมั้ยส่งดาวมาจริงเหรอโอ้ขอบคุณพี่มากครับคือเราก็ตอบไปตามความจริงเพราะว่าที่เราทำตรงนี้เราก็หาปัจจัย4แหละมาเลี้ยงดูชีวิตกับครอบครัวของเราด้วยถูกคือความเสียสละมันส่วนหนึ่งนะแต่การใช้ชีวิตเราก็ยังต้องใช้อยู่เพราะเราไม่ใช่พระใช่เราจะหาปัจจัยในการดำรงชีวิตนี้ยังไงล่ะงั้นใช่ก็คือการที่เราเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้ครับก็เราก็หารายได้เราพุ่งตรงก็สร้างรายได้จากตรงนี้เพื่อจุนเจือครอบครัวเอาละผมแนะนำไปแล้ว4วิธีเน้นๆในการที่จะดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาถ้าท่านไหนไม่เข้าใจก็ลองทำดูตามที่ผมบอกทุกอย่างประมาณนั้นได้เดี๋ยวไปแนะนำลูกเพจก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสปอยเทศไปให้ฟังแล้วนะสุดยอดเขาขายของตอนท้ายรายการพระอย่าบอกว่าไปหมดแล้วโอเคแล้วรีบๆไปขอบคุณมากครับทุกท่านครับเจอกันศาลาครับสวัสดีครับ